วันนี้สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ตแห่งที่2เปิดทำการวันแรกประชาชนเริ่มกลับมาใช้รถโดยสารประจำทางเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งเมื่อวันที่5มิถุนายน2563บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่2ถนนเทพกษัตริย์ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตมีผู้ใช้บริการทยอยเดินทางมาซื้อตั๋วและตรวจคัดกรองเบื้องต้นก่อนขึ้นประจำที่นั่งรอออกเดินทางกลับต่างจังหวัดเป็นเที่ยวแรกหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.มีการผ่อนปลนระยะที่3ให้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งนี้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถเป็นวันแรกทั้งนี้ถึงแม้จำนวนผู้โดยสารที่บริเวณจุดซื้อตั๋วและจุดพักรอรถจะค่อนข้างบางตาแต่จากการสอบถามผู้ให้บริการทราบว่ามีผู้ใช้บริการจองที่นั่งเข้ามาเต็มเกือบทุกเที่ยวและผู้ที่จองที่นั่งแล้วส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางมาช่วงที่รถใกล้ออกเพื่อลดการรวมตัวบริเวณหน้าท่าในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นั้นพนักงานประจำรถจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกคนก่อนออกเดินทางมีการอำนวยความสะดวกแจกจ่ายเจลล้างมือจัดที่นั่งเว้นระยะห่างและอธิบายข้อปฏิบัติตัวและข้อห้ามต่างๆระหว่างทางรวมถึงงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดียวกันในส่วนของสถานีขนส่งพนักงานประจำสถานีจะทำการเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆภายในอาคารผู้โดยสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วยก็ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับโดยวันนี้เป็นวันแรกที่เราเปิดการเดินรถอย่างเป็นทางการแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราโดยผลของกฎหมายเนี่ยเปิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนมาแล้วนะครับเมื่อวานเราก็ได้มีการทำความสะอาดสถานีขนส่งทั้ง2แห่งโดยร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครเทศบาลตำบลรัศดาที่เป็นเจ้าของสถานีรวมทั้งก็มีมูลนิธิรักอันดามันนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรอันดามันเข้ามาร่วมด้วยมาตรการเหล่านี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะเปิดการเดินทางโดยในตัวรถทุกคันนะครับวันนี้เรามาซักซ้อมความเข้าใจมาตรวจดูว่ารถคนขับรถผู้ให้บริการต่างๆมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในหลักเกณฑ์ของทางราชการซึ่งหลักเกณฑ์ของทางราชการของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยและของกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกก็คือในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับคนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทุกคนนะครับรวมทั้งผู้โดยสารทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำนะครับจะต้องเช็คอินโดยแอปพลิเคชันภูเก็ตสมาร์ทเช็คอินนะครับซึ่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทางเนี่ยก็จะต้องทำเหมือนกันนะครับทำโดยจะต้องเช็คอินดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทำการเช็คอินที่สถานีหรือบนรถหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าท่านไม่เช็คอินณในระหว่างเดินทางท่านก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนที่ท่าชัดชัยนะครับซึ่งมันก็จะใช้เวลานะครับเกิดความไม่สะดวกเพราะฉะนั้นมาตรการตรงนี้ผมอยากให้ผู้โดยสารทุกท่านพี่น้องทุกท่านเนี่ยที่เดินทางเข้าออกภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถอะไรก็แล้วแต่นะครับรถสาธารณะแล้วแต่ทำการเช็คอินตรงนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นมาตรการของจังหวัดในการควบคุมหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดนะครับอันนั้นมาตรการแรกส่วนมาตรการในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางเนี่ย เราก็จะมีกำหนดให้พื้นฐานนะครับคือการทำความสะอาดเช็ดถูจุดสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยเป็น new normal ที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วรวมทั้งการใส่แมสอะไรพวกนี้ก่อนขึ้นรถผู้โดยสารทุกคนตั้งแต่ซื้อตั๋วเลยนะครับต้องแจ้งชื่อนามสกุลโทรศัพท์นะครับที่ห้องจำหน่ายตั๋วแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ท่านควรซื้อตั๋วล่วงหน้ามาจากบ้านผ่านแอปพลิเคชันอะไรเพื่อลดการเดินทางลดการสัมผัสอะไรต่างๆนะครับเมื่อมาจะขึ้นรถท่านก็แจ้งชื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆให้กับผู้จำหน่ายหรือพนักงานขับรถพอขึ้นรถปุ๊บสแกนไทยชนะผมเน้นนะครับเป็นแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับ
เมื่อลงก็ต้องสแกนเอาเช็คเอาไทยชนะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ใช้ในการติดตามถ้าเผื่อมีใครมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในรถเนี่ยก็จะได้ตามถูกว่าในรถคันนั้นมีใครบ้างที่จะต้องตามไปดูแลนะครับในระหว่างเดินทางก็ดีเนี่ยเราจะไม่ให้ลงในระหว่างทางยกเว้นจะเป็นจุดที่ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งกำหนดให้นะครับห้ามรับประทานอาหารบนรถต้องใส่แมสถ้าไม่ใส่แมสคนขับรถบริกรมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ร่วมบริการได้นะครับอันนี้เป็นแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยทุกคนรักประเทศกันทั้งนั้นรักตัวเองทั้งนั้นนะครับที่ผมขึ้นไปตรวจดูก็ใส่ครบกันทุกคนอันนี้ก็เป็นมาตรการหลักๆของผู้โดยสารนะครับที่จะต้องปฏิบัติก็คือตั้งแต่แรกก็ต้องสแกนต้องลงทะเบียน2แอปนะครับของไทยชนะกับของภูเก็ตสมาร์ทเช็คอินนะครับ